ครับสวัสดีครับผมอิสระพงศ์กำมันจงหรืออิสระกีฬาวัยรุ่นครับเจ้าของรถ Civic 3ประตู Space Frame คันด้านหลังผมเนี่ยครับทำไมต้องเป็น Civic 3ประตูอ่ะครับพอดีการสร้างรถเฟรมอ่ะครับมันต้องแกะแบบแกะมิติจากรถของจริงรถจริงซึ่งผมมีรถ Civic 3ประตูเป็นบอดี้ที่ไม่ได้ใช้แล้วครับผมก็เลยเอา Civic 3ประตูเนี่ยไปแกะแบบแกะมิติแกะกระดองไฟเบอร์เพื่อที่จะเอามาครอบเฟรมอ่ะครับผมป๋าแดงและพี่ๆทุกๆคนของผมนะครับช่วยกันคิดว่ารถ Space Frame ที่เราจะทำออกมานั้นน่ะจะเป็นขับหน้าหรือขับหลังดีในตอนแรกดูกติกางานแข่งดูข้อมูลทุกๆอย่างเราก็เลยลงความเห็นว่าถ้าเป็นล้อหลังน่าจะได้เปรียบเรื่อง60ฟุตมากกว่านะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องความจุ 2,800 ซีซีซึ่งถ้าบ้านเราก็เรียกกันว่า K28 นะครับเป็นคัสตอมมาทั้งตัวแรกของเมืองไทยไอ้เครื่องตัวเนี้ยเป็นเครื่องคันโอเพ่นเก่าของผมนะครับที่เป็นรถขับหน้าเราอยากให้รถเบาขึ้นนะครับเพื่อที่จะเอาเวลาที่มันดีกว่าแล้วมาบวกกับเรื่องของมาเป็นขับหลังเรื่องแท็กชั่นการออกตัวอะไรเงี้ยครับซึ่งมันน่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นเขาครับก็เลยจับมารวมกันเราสั่งเกียร์ของรถขับหลังซึ่งเป็นเกียร์เจลิโก้วีเกตใส่กับเครื่องที่เป็นขับหน้าเก่าข้อเหวี่ยงเป็นข้อ105มิลก้านสูบเป็นก้านอลูมิเนียมฝาเป็น CNC พอร์ตทั้งฝาครับคัสตอมทุกชิ้นลูกสูบคัสตอม90มิลก้านอลูมิเนียมข้อเหวี่ยงก็เป็นข้อเหวี่ยงที่โตที่สุดณตอนนั้นมันยังไม่มีใครทำครับซึ่งข้อผมน่าจะเป็นข้อแรกๆของโลกเลยนะครับแรงม้าคร่าวๆก็อยู่ที่400แรงม้าครับแรงบิด40หน่อยๆครับลิ้นเป็น4ลิ้นของ4พิสตันเฮดเดอร์เป็นเฮดเดอร์แบงค์เฮดเดอร์น้ำแดงครับปั๊มติ๊กจะเป็นของเวลดอนเรกูเลตของเคจูนรางหัวฉีดเดคคาเทลช่วงล่างหลังเป็นโฟลิงครับโชคหลังเป็นอัฟโก้โชคหน้าเป็นสเต็งครับเบรกเป็นสเต็งทั้ง4ล้อครับก็ล้อใช้ล้อเวลครับขอบ15ยางหลังไซส์29ครึ่ง10ครึ่งครับรถคันนี้เป็นรถที่ผมตั้งใจที่จะสร้างออกมาวิ่งรุ่นโปร 4NA นะครับผมเลยใส่ของใส่ความคิดทั้งหมดที่ผมอยากได้ที่ความน่าจะเป็นที่มันจะเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับผมใส่เข้าไปหมดอะครับจากการที่ได้เอารถคันนี้ไปลองวิ่งลองแท็กชั่นทุกๆอย่างนะครับมันที่ผ่านมามันมีข้อบกพร่องตรงเรื่องของกล่อง ECU อะครับซึ่งผมใช้กล่อง EM มันผมมีกล่องอยู่2ใบมันไปติดตรงฟังก์ชันนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่กล่อง2ใบไฟล์ข้อมูลเดียวกันรถวิ่งไม่เหมือนกันครับ60ฟุตมันออกไม่ได้ครับรถรอบมันออกแล้วรอบมันไม่พอครับปัญหาเหล่านั้นมันหมดไปแล้วครับเพราะผมเจอแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราได้แก้ไขแล้วมันผ่านจุดตรงนั้นไปแล้วครับซึ่งไอ้เฟืองท้ายเผาเราจากที่เราใช้เฟืองท้ายไมตี้เราก็ขึ้นให้มันใหญ่เป็นเผาเฟืองท้ายอีซูเผาอีซูที่มันใหญ่ขึ้นมาแบบใหญ่กว่าเดิมพอสมควรเลยครับก็ทีแรก
ที่มันเกิดเหตุการณ์พึ่งท้ายแตกเผาขาดอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับมันเกิดจากความประมาททั้งของทุกๆคนเลยครับซึ่งรถที่เป็นเครื่องยนต์พันกว่าม้าครับเขาวิ่งกันเผาไมตี้อ่ะเขายังไม่ขาดเลยครับแต่รถผม400แรงม้ามันขาดเพราะมันติดตรงไอ้ฟังก์ชันกล่องเนี่ยครับผมถือว่าผมเจอแล้วครับเพราะผมได้ไปลองซ้อมไปลองแท็กชั่นฟิลลิ่งมันหายแล้วครับสถิติที่ดีที่สุดของรถคันนี้เป็นไม่ได้วิ่งงานไหนครับเป็นวันซ้อมก่อนงานซุปอัพอะครับวิ่งออกไม่ได้ก็ 10.1 ครับ60ฟุต 1.5 ถ้าทุกอย่างมันลงตัวแบบแท็กพื้นแท็กหนึบเหมือนวันที่ผมวิ่ง 10.1รู้จักอิสระกีฬาวัยรุ่นแน่นอนครับเวลาที่ตั้งใจไว้จริงๆขอเห็น9ก่อนก็พอครับ9เท่าไหร่ค่อยว่ากันผมขอขอบคุณพี่ๆทุกคนของผมนะครับพี่ๆวีโปพี่นุ่นพี่เบิร์ดทุกคนนะครับพี่ป๋าแดงที่ช่วยผมคิดช่วยผมวางรายละเอียดต่างๆช่วยเหลือผมมาเป็นอย่างดีโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆครับถ้าไม่มีทุกคนไม่มีผมแน่นอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ